วกปู่พวกปู่พวกปู่ไม่ใช่ไฮหักอีกแล้วเบอร์ใครวะใครมากเบอร์ใครไม่รู้แล้วมันมาอยู่ตรงนั้นทำไมเออมันมาร์กมาตรงนี้ผมเหรออ่าผมไปดูร้านค้าผมไม่เคยดูเลยตรงนั้นอ่ะมันมาใหม่ผมไปดูเฉยผมเพิ่งจะเข้าไปเองเมื่อกี้เองครับกูว่าแล้วใครวะกูว่าแล้วครับโดนชื่อครับมันบนรถมากับชื่อผมครับกูว่าแล้วไหนวะลูกกูไหนเนี่ยตัวนี้ครับข้างใต้รถได้รถอยู่ท้ายรถเหยียบผมอยู่ครับไอ้เหี้ยมันล่อเสือเหรอไอ้สัตว์ใช่แล้วโดนมันล่อแล้วไอ้นั่นก็เป็นไอ้นี่เลยตัวตายตัวแทนของเขาไปเลยจริงนะเขาไม่อุ้มผมไปด้วยโอ้โหเขารู้ว่าไม่มือไม่มีค่าสำหรับกูใช่ไม่ต้องนั่นถ้ามึงไปกูก็ไปกูพูดเลยซ้ำซ้อนครับทำร้ายผมมาแล้วไอ้ไว้ไรมองให้เขาชุบดิมึงใส่ยศมันแน่เดี๋ยวกูชุบให้ชุบมึงให้เขาชุบดิมึงใส่ยศมันก่อนแน่อาใส่ให้ให้หรือกูให้ชบมึงปลดมันน่ะเอาเปล่าเอาอะไรอ่ะกูใส่ให้ไงแล้วก็ให้มันทำงานให้มึงไงซ่อมที่นี่ให้มึงไงโอเคไหมโอเคงั้นมึงถอยออกมาก่อนรถด้วยขับเข้าไปไม่ได้มึงเดินเข้าไปไม่ได้ไม่เดินไม่งั้นไม่ต้องซ่อมนะไม่งั้นไม่ได้รายได้เสริมนะงั้นมันก็เออเลือกเอาเลือกเอารักลูกน้องขนาดไหนถ้ากูใส่ยศให้มันแล้วมึงนี่ไหมแล้วมึงให้มันเดินออกมาซ่อมใช่ไหมใช่ใช่ก็เมื่อกี้ก็ให้เดินออกมาซ่อมนะโอเคโอเคโอ้โหไม่ใช่เครื่องบินคือบอกเลยว่ารถคันนี้แม่งเอาไว้เหินจริงๆไอ้เหี้ยไอ้รถคันเนี้ยเราไปซื้อวางตามจุดที่เราจะเหินแล้วก็เราก็เหินแหลกเลยได้ไหมสาบานว่ารถยนต์กูคิดว่ามอไซค์เหินเอาเหินเอาไอ้เหี้ยวิวัฒนาการของประเทศกูไอ้สัตว์รีรถเหินเอารถไปที่เหินนี่เขาไม่นิยมมอไซค์เขานิยมรถยนต์แล้วครับพลาดมานะจะทำซอลลี่ตึงๆกับมันดีกว่าอากาศใส่ไปสิเมื่อกี้เขาลงรถได้ใส่ยศเขาวิ่งขึ้นรถให้ไวเลยเอ้าเฮ้ยรู้ทำใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมันกูไปตาม GPS แล้วเจอมันอยู่เขาบอกว่าอยากปากแตกอ่ะไม่ใช่ผมใครวะนะโอ้ยไอ้ลูกเรียกหมอแหละระวังเขาจะเหินกลับมาแล้วระวังหัวแตกเรียกหมอมาแล้วครับลูกดำชื่ออะไรอ่ะใครวะน่ะโนแลนครับเอาโนแลนไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะผมไปดูร้านค้าเฉยๆต้องมีคนโพสผมเลยใครไปแถวนั้นน่ะรู้ไหมผมเห็นทักดีอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วอีกสักพักทักดีหายแล้วนะก็มาพอดีเลยทักลี่โอ้ยไอ้ทักลี่ด้วยเออมารับคอไปอะครับเฮ้ยใส่ยนต์ให้แล้วโอ้ยใส่ยนต์ให้แล้วมึงให้หมอมาชุบมันเลยกูให้ช่างของมึงแล้วไง
ะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวหมอมาให้หมอมาชุบมันใช่เดี๋ยวหมอมาเอ้ยขับรถหน่วยงานได้ไงอ่ะเว้ยกูจะของอู่ควยได้ล่ะอ่านี่ได้เหรอวะทําไมอ่ะกูจะของอู่อ่ะอู่ของกูแล้วอ่ะรู้ได้ไงอ่ะอ้าวลองให้ดูหน่อยดิอ่าทำไมอ่ะกูเป็นนายอ่ะไม่จะไปต้องซ่อมเด็กกูไงโอเคตั้งรับตังค์อย่างเดียวเมื่อไหร่หมอจะมาขอบคุณคุณแนน100ดาวครับขอบคุณสำหรับไม่หมอไม่มาสักทีอ่ะครับคุณลูกน้องตอนแน่แน่พื้นหน้าชาแล้วครับน่าจะใกล้แล้วล่ะมึงบอกหมอดิถ้าหมอไม่มากูจะไปยึดโรงพยาบาลโอ้ยเดี๋ยวผมพิมพ์ทวิตก่อนครับพี่ครับอยากซ่อมรถจังเลยอ่ะครับลงมาแหละมีช่างอยู่อู่มั้ยครับผมมีกูโอ้ยไอ้นี่ใครวะเนี่ยโนแลนด์ครับแล้วมึงมาตายหาอะไรตรงเนี้ยโอ้มีคนไปโพสอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นมีคนส่งมาเสร็จกูอยากปากแตกแล้วลูกกูไปหามันแล้วเจอไอ้นี่คนเดียวไม่ใช่ผมเห็นครับผมเห็นครับลิกก่อนหน้านั้นแล้วทักลีก็หายไปทักลีเฉยไอ้มึงให้มันมาชุบดิกูใส่ยศให้แล้วอ่ะกินข้าวแล้วไหมหมอมันยังไม่มาไม่เอาแล้วอิ่มก่อนอิ่มพี่ดีครับไม่เอาแล้วอิ่มเอามาก็ได้แต่หิวเบอร์อะไรอ่ะชี18เฮ้ยบอกให้หายสายยศให้กูได้ด้วยวะเออเอาเงินเดือนอ่ะใช่น่าจะได้นะถ้าอย่างนั้นนะครับแม่พี่ให้แบ่งเงาเอาไหมเดี๋ยวมาแล้วฮะเพราะว่าเราปิดอู่ยึดอู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาให้ไวกลัวโดนยึดโรงพยาบาลขาด้วยกลัวดิมึงดูอู่ดิเข้าไม่ได้เลยน่าทำไรยึดย่าขาใช่หิวอะหิวมีแค่อันเดียวไปเอามาใหม่อะไม่กูเอาขาอย่างเดียวกูไม่เห็นอู่นะขนาดเราตำรวจยังออกไม่ได้นะไอ้เหี้ยมันจะหักสองข้างเฮ้ยโจเซฟมีช่างอยู่ข้างในด้วยข้างในหายเลยน่าจะสองข้างใช่เหรอเอ้ยหมอจะเอาอ่ะเฮ้ยโอ้ครูอาจารย์พ่ออันนี้เดือดกว่าช่างนะบอกหมอเลยพ่อครับเตรียมตัวเลยหมอจะเปิดอย่างนี้ไม่กล้าผมก่อนครับลงไหมอ่ะผมก่อนไอ้เรื่องนี้กูพร้อมครับพร้อมก่อนครับไม่เป็นไรกูไม่ใช้ขวดก็ได้กูสนับเอาไอ้เรื่องนี้กูไม่เกี่ยวนะอาชีครับหมอไม่ชุบผมเออว่ะหมอไม่ชุบดีกว่าจะไปเปิดศึกกับเขาไม่ชุบผมเลยอ่ะครับอาชีจะให้ผมซ้ำซ้อนไม่ได้แล้วครับ
ไอ้ที่บอกเป็นของจริงสัตว์แล้วเอามาให้เอ๋อวันนั้นมาเลยเนี่ยผมเอ๋อรอบนี้ผมต้องต่อยกับชิดนึงนะมึงเอ๋อไปเหอะมึงเอ๋อไปเหมือนเดิมรับทราบคุณไว้พี่แค่ของจริงอ่ะสาบียังไว้เนี่ยโอ้ยไปบอกมันปากดีจังเลยครับเราเรื่องจังหวะหมอไม่มีเลยไม่มีเอาผิดตรงปานแล้วล่ะครับคิดว่าเราไม่กล้าที่จะเล่นกับหน่วยงานหมอจริงๆเหรอเขาคิดพลาดแล้วครับมาท้าทายครับว่าไงตำรวจอ่ะเอ้าทำไมน้องแอฟอยู่นั่นน่ะนะพี่ท่านว่าเพื่อนเพื่อนซีมึงกรี๊ดใหญ่เลยอ่ะใครวะทำไมน้องเลยไหนอ่ะกรี๊ดคัทวีดวานเลยมันไล่กูออกไปข้างนอกเนี่ยคือต้องมานั่งซ่อมข้างนอกเนี่ยแตกอีกสักพักนะเข้ามาติดอีกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูจะยึดหน่วยงานทั้งหมดมาหาน้าว่าอยากปากแตกแล้วส่งทีมเพชรไปแล้วเจอคนเดียวยึดหน่วยงานไม่รู้อ่ะตำรวจด้วยเหรอไม่ตำรวจยึดที่อะไรมีกระบองไอ้สัตว์ช่วยผมด้วยครับมึงมีทีเด็ดไหมเนี่ยของแหลมคมนี่ก็มีนี่บอกเลยเมื่อวานตำรวจเข้าเลเวลไปตำรวจยึดวิ่งขึ้นรถเลยโอ้โหวันนั้นกูเห็นมึงวิ่งเข้าไปทิ่มนัวๆนี่แบบอร่อยเลยอ่ะแต่ต้านแรงหมัดไม่ไหวเลยอ่ะผักชีกูเห็นอีดาเร่งรีบหิ้วขึ้นรถเลยล่ะไม่อันนั้นผมโดนไอ้นี่ไมค์กอล์ฟของพี่มืดตอนสุดท้ายผมนึกว่าเขาไม่ทุบผมผมเลยปล่อยไม่งั้นเขาไม่ได้ทุบผมหรอกอ๋อใช่เหลือคนสุดท้ายแล้วพี่มืดอ่ะยี่ยึดทั้งแก๊งเลยเนี่ยนะหมอคนนี้กำลังจะมีงานแต่งวันที่25ยึดแล้วได้อะไรอ่ะมีตังแต่งเหรอเออพังงานแต่งแม่งเลยเดี๋ยวกูพังงานแต่งเออครับก่อนจะพังงานแต่งช่วยผมด้วยค่ะเบอร์ไหนเหรอที่ส่งหานะว่าอย่าปากแตกตรงนั้นน่ะนั่นตัวอะไรเนี่ยเออวะเดี๋ยวนั่นตัวอะไรเนี่ยเบอร์ตลาดอ่ะใช่เบอร์น้องผมเปล่าใช่025-2520มั้ยมึงไปตามมันมา147เออไปตามตัวมา038มึงไปหาตัวมันมาเอามาแลกตัวไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยกูไม่สนใจนะเนี่ยแต่ตัวนู้นเป็นไรอ่ะพ่อครับตามหมอดับไม้ให้ผมคนนึงครับไอ้ตัวนี้โดนช่างทุบธนูมาเหรอเอาหมอดับไอ้ตัวนี้เป็นไรเอาหมอดับมาตัวนี้ผมส่งข้อความมาบอกว่าอยากปากแตกไอ้ตัวนี้อ่ะนะใช่เหรอวะไม่ใช่เบอร์ไม่ใช่อะไรเบอร์ไม่ใช่ธนูมาเหรอเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวปิดโรงพยาบาลแล้วด้วยครับแล้วลูกจะตื่นยังไงอ่ะเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวไม่ได้เลยทีเดียวบอกเลยทุกหน่วยงานต้องปิดหมดตอนนี้แล้วลูกจะอยู่ยังไงครับขอบคุณชานมครับ100ดาวครับขอบคุณกระโต100ดาวครับใครที่แตกตอนนี้มึงอันนี้ทำอะไรอ่ะไอ้นี่ทำอะไรมันไอ้เหี้ยเนี่ยหรอไอ้เสื้อดำมานะสวยครับผมมันสวยอ๋อคือมันมีคนส่งเมสเซจมาหากูว่าอยากปากแตกแล้วกูไปหาที่จุดแล้วก็เจอไอ้เหี้ยเนี่ยอยู่แล้วกูเล่าแม่งเลยไม่ใช่ผมปากดีนะเราเนี่ยฮะไม่ผมจะเออแล้วครับเออมึงเออมึงกลับมาใหม่รับเลยอ่ะ147038ใช่ไหม147308เอาเฮ้ยไอ้วุฒิหมอครับช่วยผมหน่อยครับไอ้มึงหาหมอให้กูหน่อยสักกี่คนดีวะมึงอยู่ทีมกูใช่ไหมหมอมันปิดโรงพยาบาลแล้วอ้าวไอ้วุฒิเดี๋ยวฉีดยาให้หน่อยไอ้วุฒิพี่เขียวฮะไอ้เมื่อกี้มึงไปเช็คดิพี่เขียวลองเช็คหน่อยมีเบอร์นี้ไหมอ่ะผมเลยครับไม่น่าได้ขอบคุณมากครับฉีดยาให้หน่อยปกเลยนะขอฉีดยาให้ผมด้วยครับต้องให้คนอื่น147038ครับขอฉีดยาและคิวให้ผมด้วยครับไม่มีนะเช็คจากเบอร์โทรช่างทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้อะไม่มีเบอร์นั้นไม่ใช่ช่างหรือเปล่าพี่เขียวอยู่ไหนเฮ้ยเต็บไม่เต็บให้อยู่กันนะก่อนโนแลนอย่าเพิ่งเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โดนเนี่ยครับตอนปิดหูเนี่ยทำงานไม่ได้นะไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปเสียงไปนั่งอยู่ข้างในเลยไอ้วุฒิมึงช่วยช่างลูกน้องกูข้างในเนี่ยใช่ไปช่วยช่างข้างในนะคนนึงครับ
อกตำรวจไอ้ศิลาว่าไงบอกตำรวจนะบอกว่าตอนนี้อีธานเป็นเจ้าของโออ่ะอีธานเป็นเจ้าของโอพอบอออฟบอกว่าไม่ยุ่งโอเคบอกเรื่องของมึงตำรวจยังไม่อยากยุ่งเลยครับคิดดูพ่อผมใหญ่ขนาดไหนโอ้ท่านต้องมีใบพ่อให้นะไอ้เหี้ยทำไมมาดลูกมึงเป็นอย่างนี้วะเนี่ยครับพ่อผมสอนมาดีครับโอ้โหแต่น้ำที่หัวนมดำๆนี่ชื่ออะไรครับน้องมิ้นเป็นไงวะนะคนนี้ครับเสื้อของกูทำไมเขาดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยอะครับเขาเพื่อนพ่อเองอะลูกอ๋อไม่มีครับเพื่อนพ่อแต่ละคนไม่เป็นมิตรหรอกไอ้อีดาไอ้ไฮมันไปเปิดอู่จำลองที่โรงพยาบาลแล้วนะอู่จำลองคือยังไงครับเนี่ยยึดแม่งเลยเนี่ยชั่วคราวเหรอไอ้เขียวเอาพี่ศิลาบอกเขาทำไมเราต้องไปยึดแล้วครับฝั่งไหนเนี่ยงงแล้วเนี่ยไอ้ผักจีไอ้ลูกบอกไงลูกเฝ้าอู่ไว้แต่ผมโดนตีดีกับพ่อทำไมอ่ะอ๋อไม่อยากโดนตีโอ้โหชั่วคราวหายนะกำลังมาเยือนเดี๋ยวใจเย็นๆแล้วพี่มืดแกไปทำอะไรอยู่ไหนมั้งอ่ะน้องมิ้นไปไหนแล้วอ่ะไปแล้วเหรอมาให้หายคิดถึงดราม่าเหรอกินยาซะไอ้เฮ้ยลูกกูไปไหนเนี่ยหายอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยหายอีกแล้วน้าสวัสดีครับไอ้แล้วลูกกูอ่ะไอ้ปอมไม่เห็นนะหายอีกแล้วพี่มันชนผมปิวเลยว่ะพี่ลูกกูอ่ะเขาไม่ชนชนกูปิวเลยว่ะไอ้ชี้เหี้ยแล้วแม่งจะเอาผ่านไปแบบฟาดกูนี่ไงแล้วกูว่าดีเตะทันอ่ะเฮ้ยมึงลูกน้องกูไม่ใช่หรอไอ้หัวร้อนอยู่อย่างเงาๆป่าวเว้ยถ้าคนทำให้รถมันระเบิดได้นะเดี๋ยวกูนี่แม่งเอ้ยมึงเชื่อกูเถอะต้องมีตัวพลาดมึงเชื่อกูเหรอผมก็วางกันแหละให้มันไปก่อนให้มันดีใจไปก่อนแล้วลูกมือกูไปไหนวะเนี่ยไปหมดแล้ว